วันนี้เรามีเมนูไก่ผัดกะปิ3รสมาฝากค่ะใส่พริกขี้หนูแดงคั่วลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เนื้อสะโพกไก่รวนจนสุกนุ่มตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไก่ที่รวนไว้และขืนไก่ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกฝรั่งกระเทียมดอกโหระพาพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ